ชี้เป้าสาวเขย่าชีวิตคู่หนิงสามีน้องแท็กหาถามคนนี้เหรอแห่เปิดวาร์ปทัวร์จ่อฮือเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอหลุดชี้เป้าสาวเขย่าชีวิตคู่หนิงสามีน้องสาวแท็กหาถามคนนี้เหรอแห่เปิดวาร์ปสถานการณ์เหมือนจะเดือดขึ้นเรื่อยๆเรื่องวราวในครอบครัวของนางร้ายคนดังหนิงปณิตาโดยหนิงออกมาชี้แจงถึงคลิปจินสามีกับสาวสวยคนหนึ่งที่สนามบินว่าสามีไปทำงานกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เป็นคนจองตั๋วให้แต่ด้านแนนทุมพิชาน้องสาวหนิงเคลื่อนไหวเดือดแทนที่สาวออกมาฟาดแรงทั้งเตือนพี่เขยให้เกรงใจลูกบ้างและโพสต์เดือดถึงมือที่สามแบบรัวๆขณะที่มีคอมเมนต์หนึ่งโผล่ในไอจีของจินสามีหนิงชี้เป้าถึงสาวที่ไปกับจินพร้อมทั้งมีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งบอกใบ้เพิ่มทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาวรายนี้ว่าเป็นเพื่อนกับดาราคนไหนทั้งแท็กหาแนนให้เข้ามาดูด้วยโดยแนนก็ได้แท็กชื่อสาวคนหนึ่งพร้อมข้อความถามว่าคนนี้เหรอก่อนแนนจะลบคอมเมนต์ไปแต่มีคนแคปไว้ทันพร้อมแห่เปิดวาร์ปและรายงานความเคลื่อนไหวและพูดถึงสาวรายดังกล่าวกันรัวๆอาทินางลงสตอรี่เข้าโรงพยาบาลแล้วพี่แนนต่อไปนางคงจะดังมากรถทัวร์จอดเทียบท่าแต่จริงยกคุณหนิงฟ้องนางด้วยคนประเภทนี้มักง่ายต้องว่าด้วยกฎหมายงงมากจะมีใหม่ทั้งทีไม่หาสวยๆเลิศๆนี่หน้าทรงป้ามาเลยเปิดรูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อเฟซแล้วจ้าเป็นต้นอิงฟ้าทำอึ้งทั้งฮอนผู้ชมโฟกัสไม่ถูกจะมองพิธีกรหรือผู้ประกวดถึงกับอึ้งกันทั้งฮอนเลยทีเดียวกับการปรากฏตัวของอิงฟ้าวราหะที่มารับบทบาทใหม่เป็นพิธีกรคู่กับชาร์ลอตต์ออสตินบทเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023รอบสวิมสูทคอมเพทิชั่น2023ที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะเจ้าตัวจัดเต็มเผยโฉมมาในชุดว่ายน้ำทูพีซสุดจี๊ดเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยการสวมชุดซีทรูทับโชว์หุ่นแซบงานนี้ทำเอาคนดูไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ผู้ประกวดหรือตัวพิธีกรดีเพราะกินกันไม่ลงเลยทีเดียวขอบคุณรูปจากไอจี FA-Ingfa8ชัดเจนเบสลูกสาวสมรักคำสิงสวยๆประกาศโสดมากทักมาจีบได้แห่ส่งกำลังใจมาเป็นเพลงเลยหลังไปเล่นสงกรานต์ทิ้งทวนกับเพื่อนๆชัดเจนเบสลูกสาวสมรักคำสิงสวยๆประกาศโสดมากทักมาจีบได้หลังจากเป็นประเด็นร้อนแรงถูกจับตาความสัมพันธ์เลิกกันหรือยังโดยฝ่ายหญิงลบรูปคู่และอันฟอลโล่ฝ่ายชายแล้วล่าสุดสาวเบสรักวณีคำสิงออกมาโพสต์ประกาศโสดแล้ววันที่17เมษายน2566เบสโพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่ประกาศโสดเป็นเพลงว่าคนโสดยืนอยู่ตรงนี้โสดมากเลยทักมาจีบได้นะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวเบสได้โพสต์คลิปไปดูคอนเสิร์ตเล่นน้ำสงกรานต์ทิ้งทวนเทศกาลปีใหม่ไทยกับเพื่อนเรียกว่าสนุกกันสุดเหวี่ยงเลยท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจจากแฟนๆจำนวนมากอาทิเบ้ปากมองบนอย่าได้แคร์จ้าเบสหนูสวยและเก่งรวยอันดับหนึ่งปล่อยให้ไปไกลไกลจากชีวิตเราเฮาคนขอนแก่นใจนักเลงอยู่แล้วอยู่กับครอบครัวเราดีสุดจ้าอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตกับเพื่อนกับครอบครัวดีกว่าค่ะอนาคตยังอีกยาวไงคิดถูกแล้วค่ะที่โสดทำงานหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่ามีครอบครัวดีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะสนุกสุดเหวี่ยงเอาให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าไปเป็นต้นแซ่บมากแพทริเซียอวดท้องกลมถ่ายแฟชั่นคุณแม่ใกล้คลอดถึงจะเป็นว่าที่คุณแม่ใกล้คลอด
แต่ความสาวของนางเอกสาวแพทริเซียกูดดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นจนผิดหูผิดตาไม่รู้ว่าได้คุณสามีโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ดูแลดีเป็นพิเศษหรือเพราะว่าได้ลูกสาวฮอร์โมนจึงส่งมาถึงแม่ตอนนี้อายุคันของแพทริเซียจะ28วีคแล้วว่าที่คุณแม่ก็ยังไปรับลมหนาวที่ต่างประเทศอย่างสนุกสนานล่าสุดแพทริเซียปล่อยภาพแฟชั่นที่ตนเองตั้งใจถ่ายก่อนคลอดเพื่อเก็บไว้ดูโดยแฟนชั่นชุดนี้สาวแพทริเซียเขียนแคปชั่นว่า A little maternity shoot to celebrate how far we've come 28 weeks sprint ยองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บีเจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบัมเดตเรียกว่าสวยแซ่บผิดหูผิดตามากขอบคุณรูปจากไอจีแพทริเซียกู๊ดเล่าหนังคนละม้วนคดีสอบพลิกดราม่าเป็ดรั่วสาวเจ้าของพูลวิลล่าจ่อฟ้องกลับจ่อแจ้งฟ้องกลับสาวเจ้าของพูลวิลล่าเปิดใจหนังคนละม้วนลูกค้าแบกเป็ดยางขึ้นโรงพักอ้างถูกเรียกเงินค้าปรับทำรั่วลั่นลดให้4,000แล้วจะเอาเงินแค่หลักร้อยทำไมวันที่16เมษายน2566นางสาวกมลทิพย์อายุ30ปีเจ้าของพูลวิลล่าเปิดใจปมดราม่าลูกค้าโพสต์คลิปแบกเป็ดยางขึ้นโรงพักระบุถูกเจ้าของเรียกเก็บเงินค่าปรับ500ทำเป็ดยางรั่วทำให้ต้องแบกเป็ดยางมาให้ตำรวจดูว่าไม่ได้รั่วอย่างที่ถูกกล่าวหากลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลนางสาวกมลทิพย์เปิดเผยว่าลูกค้าเข้ามาพักตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเช็คเอาท์ออกช่วงเช้าวันที่15เมษายนพนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยทรัพย์สินพูลวิลล่าพบว่าเป็ดยางสีขาวมีลมรั่วซึมจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่ลูกค้าปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำทางพูลวิลล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมคืนเงินมัดจำ 2,000 บาทให้ครบเต็มจำนวนไม่ได้หักเงินค่าปรับแต่ปรากฏว่าลูกค้ากลับมีอาการไม่พอใจต่อว่าพูลวิลล่าว่าเอาเปรียบลูกค้าพร้อมนำเป็ดยางขึ้นรถบอกว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่มีการแชร์กันเมื่อลูกค้าไปแจ้งความแล้วตำรวจเรียกผู้จัดการไปพบมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจยังบอกว่าพูลวิลล่าสามารถเรียกเงินค่าเสียหายจากลูกค้าได้เพราะก่อนเข้าพักมีการเซ็นเอกสารรับทราบถึงค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผู้จัดการก็ยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายขอให้จบเรื่องนี้ด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับดูเป็ดนางสาวกมลทิพย์เล่าต่อว่าแต่ปรากฏว่าหลังกลับจากโรงพักไม่นานกลุ่มลูกค้านำคลิปไปโพสต์ TikTok จนมีคนเข้ามาดูและคอมเมนต์ต่อว่าพูลวิลล่าเป็นจำนวนมากเราเองซึ่งเป็นเจ้าของเมื่อเห็นคลิปจึงทักไปถามกับลูกค้าว่าทำไมลงคลิปสร้างความเสื่อมเสียให้พูลวิลล่าเราแบบนี้แต่กลับถูกต่อว่าและส่งขอความมาข่มขู่ตลอดเวลาอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะขอให้เราเตรียมตัวให้ดีว่าจะเจออะไรบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรขู่ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากได้รับความเป็นธรรมและอยากชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ว่าเราทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสไม่ได้คิดจะเอาเปรียบลูกค้าอย่างที่ถูกกล่าวหาลูกค้ากลุ่มนี้บอกว่าทำธุรกิจเป็นเจ้าของแพรอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นคนเมืองการเหมือนกันจึงขอส่วนลดค่าที่พักคืนละ 2,000 บาทจากราคาเต็มคืนละ 12,900 บาทเหลือเพียงคืนละ 19,000 บาทเราก็ลดให้ 4,000 บาทดังนั้นเราจึงไม่มีความจำเป็นต้องมาเอาเงินลูกค้าค่าเป็ดรั่วหลักร้อยไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้ทำไมพูลวิลล่าเราเปิดให้บริการมาเกือบปีมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มทุกวันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนหลังจากนี้จะได้ปรึกษาทนายความว่าเรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้พูลวิลล่าอย่างมาก
จึงอาจต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้โพสต์ตามกฎหมายอ่านงงทั้งโรงพักแบกเป็ดยางเป่าลมแจ้งความถูกภูวิลล่าเรียกเก็บค่าปรับThank you.